สดีค่ะทุกคนดีต้อนรับกันสู่ช่อง YouTube ในเฟรมกันนะคะวันนี้นะคะเฟรมจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง Snowdrop นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เฟรมชอบมากแล้วก็ต้องการที่จะมารีวิวแยกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งการรีวิวแยกของเราครั้งนี้มันก็ไม่ใช่การรีวิวเฉยๆไงทุกคนมันจะต้องมีการแบบเมามอยสปอยตามทองเรื่องฉากไหนอยากจะเมาอยากจะพูดถึงหรือเป็นฉากประทับใจของเฟรมนะคะก็จะขอมาพูดในคลิปนี้เลยบอกเลยว่าจัดเต็มไม่รอช้านะคะเราไปเริ่มรีวิวเรื่องนี้กันเลยค่ะซีรีส์เรื่อง Snowdrop นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแล้วก็การเมืองนะคะนักแสดงนำของเรื่องเนี่ยก็คือจองแฮอินแล้วก็พี่จีซูแบ็คพิงค์นั่นเองนะคะต้องบอกเลยนะว่าเป็นคู่พระนางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาสองคนถึงหน้าตาเข้ากันอย่างนี้เหมือนเป็นแบบเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก็ทป่ะมีความเหมือนกระต่ายอะเราไปฟังเรื่องราวของเรื่องนี้กันค่ะซีรีส์นะคะเล่าเรื่องราวในปี1987นะคะนางเอกเนี่ยชื่อว่าอึนยองโรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาลัยสตรีโฮซูนางเอกนั้นนะคะอยู่หอพักกับเพื่อนๆอีก3คนนะคะซึ่งหอพักนี้เนี่ยเป็นหอพักที่อยู่ในมหาลัยเลยและเป็นหอพักที่มีความแบบน่ารักอ่ะทุกคนย้อนยุคดูวินเทจดูมีความเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เบาๆแล้วหอพักนี้นะคะก็จะมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากๆนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะนางเอกแล้วก็เพื่อน2คนรวมถึงพี่ที่ทำงานอยู่ในหอพักแผนกรับโทรศัพท์ที่ชื่อว่าคเยบุนโอกที่รับบทโดยคิมเฮเยยุนก็ได้ไปนัดบอร์ดกับหนุ่มๆนอกมหาลัยและการนัดบอร์ดในวันนั้นนะคะทำให้นางเอกเนี่ยได้พบกับพระเอกที่ชื่อว่าอิมซูโฮเป็นหนุ่มที่แบบหน้าตาดีดูสะอาดสะอ้านสุภาพบุรุษเหมือนผู้ดีมีสกุลดูเพียบพร้อมทุกอย่างคือฉากแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจมากน่ารักละมุนอะไรบางอย่างระหว่างที่พระเอกนั่งรอเนี่ยก็ต่อไม้ขีดไฟนะคะเป็นตึกอะทุกคนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนางเอกกับเพื่อนๆก็เดินเข้ามาในร้านค่ะเพื่อนของพระเอกคือดีใจตื่นเต้นมากว่าโหมานัดบอร์ดกับสาวก็รีบลุกขึ้นมาทันทีนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี่ยไปชนกับโต๊ะเข้าทำให้โต๊ะมันสั่นแล้วไอ้ที่พระเอกต่ออยู่อะค่ะถล่มลงมาตอนนั้นนางเอกเหมือนจริงๆอะตาคอนเซนเทรตนะตอนที่เดินเข้ามาว่าอุ๊ยผู้ชายคนนี้กำลังต่อไม้ขีดไฟอยู่นี่แต่พอเห็นว่าไม้ขีดไฟเนี่ยกำลังล้มลงมานางเอกอะก็เอามือเข้าไปประคองและจังหวะนั้นอะพระเอกก็เอามือเหมือนแบบเข้าไปประคองเหมือนกันแล้วมันเป็นซีเหมือนสโลว์ทุกคนแล้วทั้งสองคนก็คือเหมือนมือชนกันเฮ้ยยังไงแล้วคือนางเอกกับพระเอกก็แบบสบตากันพอสบตากันมันก็รู้สึกว่าเหมือนตกหลุมรักอะทุกคนอันนี้เป็นฟีลเหมือนรักแรกพบเก็ตไหมมองตากันแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเธอสวยจังเลยแล้วก็นางเอกก็เหมือนมองพระเอกว่าอุ๊ยหน้าตาดีจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากการนัดบอร์ดครั้งนั้นผ่านไปทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะเป็นเวลา6เดือนแล้วโชคชะตาเนี่ยก็พาให้พระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะคือพระเอกเนี่ยได้หนีตำรวจแล้วก็ปีนกำแพงเข้ามาในหอพักหญิงเผอิญห้องของนางเอกเนี่ยดันเปิดหน้าต่างไว้อยู่พระเอกเนี่ยเลยรีบปีนขึ้นไปนะคะเพื่อหาที่หลบซ่อนนะคะสภาพก็คือแบบว่าเลือดอาบโชคโดนยิงมานางเอกกลับมาที่ห้องนะคะแล้วก็ดันเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยนอนสลบคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นก็ตกใจมากรีบไปจับผู้ชายคนนั้นเนี่ยค่อยๆหันหน้ามาก็พบว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือรักแรกพบของตัวเองจังหวะนั้นเองนะคะก็มีตำรวจเนี่ยบุกเข้ามาที่หอพักนะคะเพื่อมาตามจับพระเอกแล้วก็บอกทุกคนในหอพักว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะหลบเข้ามาคนคนนั้นเป็นสายลับเกาหลีเหนือใช่แล้วค่ะทุกคนพระเอกของเราเนี่ยเป็นสายลับเกาหลีเหนือนะคะที่ปลอมตัวมาอยู่เกาหลีใต้ในคราบของนักเรียนนอกทีนี้นะคะผอ.ประจำหอพักเนี่ยก็ประกาศออกใหม่เลยแบบไม่สนใจตำรวจใดทั้งสิ้นว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับเข้าห้องตัวเองไปแล้วก็ล็อกประตูอย่าออกมาเป็นอันเด็ดขาดเพื่อนนางเอกนะคะก็รีบกลับมาที่ห้องแล้วก็ได้มาเจอว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยสลบอยู่เพื่อนนางเอกก็คือแบบหน้าซีดกันเลยนะคะพอรู้ว่าตำรวจเนี่ยกำลังมาตามจับแล้วก็แบบคนเนี้ยเป็นสายลับกลัวว่าตัวเองอะถ้าช่วยเหลือเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็พยายามบอกกับนางเอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นสายลับนะนางเอกก็คือไม่เชื่อเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยไปนัดบอร์ดมาแล้วเขาจะเป็นสายลับได้ยังไงนางเอกก็เลยคิดว่าตำรวจเนี่ยตั้งใจจะมาจับกลุ่มผู้ประท้วงมากกว่านะคะแล้วก็พยายามที่จะยัดเยียดข้อหาสายลับเกาหลีเหนือให้นางเอกและเพื่อนๆ นะคะเลยช่วยกันหาที่ซ่อนให้กับพระเอกบอกเลยว่าซีนนี้เนี่ยตื่นเต้นสุดลุ้นไปตามตัวละครเลยนะคะว่าจะโดนตำรวจจับได้ไหมใจเต้นแรงนะคะสุดท้าย
ายคืนนั้นตำรวจก็หาพระเอกไม่เจอนะคะแล้วก็ได้ออกจากหอพักไปแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจะไปเลยนะคะคือตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ถอยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเฝ้าสังเกตการอยู่รอบนอกหอพักพอคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยสายลับคนนี้ต้องอยู่ในหอพักหญิงนี้แน่นอนนางเอกนั้นเลยได้พาพระเอกไปแอบที่ชั้น4ของหอพักอย่างลับๆซึ่งมันเป็นห้องของผอ.คนเก่านะคะที่อยู่บนดาดฟ้าและผอ.คนเก่าก็คือฆ่าตัวตายในห้องนี้ดังนั้นห้องนี้จึงถูกปิดตายนะคะไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาเพราะว่ามันหลอนมากทุกคนบางคนแบบเฮ้ยเคยเห็นผีมีตำนานอะไรอย่างนี้ระหว่างที่พระเอกเนี่ยแอบอยู่ที่ชั้น4เนี่ยนางเอกนะคะก็จะเป็นคนที่คอยส่งข้าวส่งน้ำให้คือซีส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆในการแบบแอบเอาอาหารในโรงอาหารอะมาให้พระเอกเฮ้ยทำไมพี่จิซูโซคิวขนาดนี้เก็ตปะแล้วทั้งสองคนฮะก็จะเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันเป็นฟีลแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักมองหน้ากันยิ้มยิ้มเขินเขินพี่จิซูเนี่ยโอ้โหแสดงออกมาชัดมากว่าฉันชอบผู้ชายคนนี้พี่จิซูเล่นออกมาได้เหมือนกับว่าเด็กคนหนึ่งที่แอบพ่อแม่ทำอะไรบางอย่างลับๆนะคะแล้วตัวเองก็มีความว่าแฮปปี้ดีใจกับปี้กระเป๋ารู้สึกแบบเฮ้ยกระชุ่มกระชวยเหมือนกับวันนี้ฉันจะได้ไปเจอผู้ชายคนนี้แล้ววันนี้ฉันจะอาหารให้เขาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าเอ็นดูจริงๆก็ต้องไปตามดูกันต่อเลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพระเอกจะออกจากหอพักนี้ได้อย่างไรนางเอกจะรู้เมื่อไหร่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นสายลับเกาหลีเหนือแล้วความรักของทั้งสองคนจะลงเอยเช่นไรนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นมากๆเป็นเรื่องราวการประท้วงการเมืองในปี1987ของเกาหลีจริงๆแต่ในสถานการณ์ที่ดูเคร่งเครียดแบบนั้นนะคะทุกคนซีรีส์อ่ะมันจะมีบางมุมที่ให้เห็นถึงความน่ารักของแต่ละตัวละครความตลกบางดนตรีที่ไม่ได้ดูเคร่งเครียดจนเกินไปคือมันจะเป็นดนตรีตลกดนตรีแบบขี้เล่นประกอบคอเข้ามาในซีรีส์มุมของนักการเมืองบางคนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่แฝงถึงความตลกความคิดการพูดต่างๆบางครั้งเราดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกกลัวตัวละครของนักการเมืองขนาดนั้นนะคะพระเอกกับนางเอกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความตึงเครียดใส่กันแต่มันจะเป็นงานสายตาค่ะทุกคนคือสายตาพระเอกที่สื่อออกมาถึงความห่วงใยโหยหาส่วนตัวเนี่ยมองว่าซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้เศร้าเหมือนเรื่อง Youth of May ขนาดนั้นนะคะทุกคนคือเรื่องนั้นเนี่ยดูแล้วแบบโอ๊ยร้องไห้ปวดตับปวดใจไม่ไหวนะคะรู้สึกว่าหดหู่ดิ่งดาวแล้วก็กลัวตัวละครทุกตัวเลยตัวละครในเรื่องนั้นนะคะทุกคนนักการเมืองทหารตำรวจโอ้โหเครียดนะอันนั้นคือเครียดมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีมวลความตลกความน่ารักเพื่อนๆนักแสดงทุกคนในเรื่องเนี่ยปังนะคะจุดนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่จี้อ่ะตลกสุดโต่งมันมีมุมผ่อนคลายพี่จีซูนะคะถึงแม้ว่าจะได้เป็นนักแสดงนำเรื่องแรกแต่การแสดงเนี่ยไม่ธรรมดาคือพี่จีซูเล่นได้ดีเล่นได้ถึงอารมณ์ซีนร้องไห้ซีนหวาดกลัวโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วเราเชื่อแล้วเราก็ลุ้นไปตามตัวละครของพี่จีซูที่เล่นอันนี้คือประทับใจมากจริงๆรู้สึกว่าโอ้การแสดงของพี่จีซูเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคะร้องไห้ทีเนี่ยเราสงสารอ่ะใจอ่อนจริงๆแต่พอเป็นซีนแบบน่ารักขี้เล่นของพี่จีซูก็แบบน่ารักหน้าหมั่นเคี้ยวดูเป็นผู้หญิงแบบหวานน่ารักน่ารักคนหนึ่งส่วนเฮียแฮอินนะคะเป็นผู้ชายที่หล่อดูหน้ามองดูแบบละมุนดูเนียนไปหมดแล้วฉากต่อสู้เนี่ยโอ้โหต่อสู้ดีมากการแบบว่ายิงปืนต่างๆแล้วแขนน่ะแขนเฮียคนล่ามอยู่นะทุกคนต้องไปสังเกตโอ้โหเส้นเลือดคือขึ้นมาเหมือนกับเฮียเขาต้องฟิตหุ่นนะทุกคนในหอพักอาจจะกลัวเฮียแกกันหมดเลยแต่ดิฉันไม่กลัวนะจ๊ะดิฉันพร้อมเฮ้ยเอาปืนมาจ่อหัวได้เลยคือแบบไม่กลัวเด้อต้องเฮียแฮอินเท่านั้นนะคนอื่นไม่ใช่นะเรารู้แหละว่าเฮียไม่ทำอะไรเราแน่นอนแบบไม่เฮียไม่ทำยองโลไงอ๋อแต่เฮียจะยิงกู ไม่ต้องคิดยิงเลยและก็มาถึงการเมาส์ฉากเด็ดฉากประทับใจนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นการสปอยเต็มที่เลยนะคะใครที่ไม่ชอบสปอยหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะคะจุดนี้มันไม่ไหวจริงๆทุกคนมันมีอะไรมากกว่าแบบความดราม่าไปเริ่มกันที่ฉากนี้เลยค่ะฉากที่นางเอกนะคะจะพาพระเอกเนี่ยหนีออกมาจากหอพักซึ่งตอนแรกก็หาวิธีกันสารพัดเลยแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะจนสุดท้ายนี่เอกปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยมันจะมีวันเปิดหอซึ่งวันนั้นเนี่ยจะมีการจัดงานในหอพักต่างๆนะคะแล้วก็เป็นวันที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถเชิญคู่เดทของตัวเองเข้ามาในหอพักได้มาร่วมสังสรรค์มาร่วมปาร์ตี้ในงานอะไรอย่างงี้นางเอกก็เลยบอกว่าได้วันนี้แหละจะเป็นวันที่พระเอกเนี่ยสามารถเนียนออกจากหอพักไปได้โดยที่จะไม่มีใครสงสัยแล้วพอถึงวันงานนะคะพระเอกก็ได้ใส่ชุดสูทที่นางเอกเตรียมหามาให้พอใส่ปุ๊บก็แบบหล่อกริ๊บ
สะอาดตาส่วนในเอกก็แบบมีชุดสวยอะทุกคนดูเป็นคู่ที่คู่สร้างคู่สมโมลานมาคู่สร้างคู่สมเหมาะสมกันนะคะทีนี้กว่าที่พระเอกเนี่ยจะออกไปได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆไม่ง่ายเหมือนที่คิดว่าเอ๊ะอยู่ดีเดินก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กออกไปเลยอันนี้ต้องหลบคนทุกคนเหมือนเป็นฟีลว่าต้องหลบสายตาคนอื่นหลบอาจารย์หลบขยเยบุญอกอะไรอย่างเงี้ยหนีไปหนีมานะคะก็หลุดเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเล่นเกมแบบว่ายิงปืนเพื่อนเอกอะได้พาคู่ควงมาที่เป็นทหารก็เรียกได้ว่ายิงปืนแม่นมากนะคะยิงตรงทุกเป้าแล้วคู่ควงของเพื่อนคนนี้ก็ได้เหมือนกับว่ามาลองเชิงพระเอกว่าเฮ้ยนายมาลองเล่นซีเพจก็เหมือนตอนแรกทำหน้าตาไม่อยากเล่นเลยเราไม่เก่งอะตอนที่เราดูเนี่ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเฮียเขาอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าเพราะเรายังไม่เคยเห็นซีนเฮียแบบว่ายิงปืนใดๆทั้งสิ้นเฮียเขาก็เหมือนกับว่าเดินเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็หยิบปืนตอนแรกเฮียแกก็ถือปืน2มือสภาพก็ดูแก้ๆกลางๆทีนี้คนที่เหมือนกับมาคุมซุ้มอยู่อะเขาก็บอกเรามาเปลี่ยนเป้ากันดีกว่าให้เป้าหมุนเนี่ยมันเล็กลงเป้าที่เพจจะต้องยิงอะทุกคนมันเล็กมากใช้ความแม่นยำที่แท้จริงเพจก็เหมือนกับว่ามองนิ่งๆเหมือนไม่รู้ว่าเฮ้ยจะยิงโดนหรือเปล่าแล้วตอนแรกก็จับ2มือไว้ทุกคนพอจับ2มือก็ดูแก้ๆกลางๆสักพักนึงพระเอกเนี่ยเอามือลงข้างนึงโอ้โหท่าก็มาเลยท่าแบบว่ารากฐานมั่นคงสภาพยิงแม่นแน่นอนสีหน้าแววตาเนี่ยเปลี่ยนทันทีและแล้วเพจก็ยิงแม่นทุกเป้าทุกคนตรงนั้นอึ้งหมดคู่ควงของเพื่อนก็คือแบบเหมือนเหวอแบบเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมแบบยิงแม่นขนาดนี้เนกก็อึ้งนะกับความสามารถพระเอกไม่เขาเก่งวะอะไรอย่างเงี้ยซีนนี้บอกเลยว่าเป็นซีนที่หล่อมากทำให้เราแบบว่าเริ่มเห็นว่าเฮียแกเนี่ยต้องเก่งปืนไม่เบาอะจุดนี้นอกจากนี้นะคะในวันเปิดหอเนี่ยยังมีซีนน่ารักอีกนะคะทุกคนระหว่างพระเอกกับนางเอกเดี๋ยวจะมีแบบว่าซีนเต้นด้วยอันนี้คือต้องไปดูเองน่ารักประทับใจสุดๆแล้วขอพูดถึงตัวละครเคเยบุญอกกันหน่อยค่ะทุกคนเฟรมเชื่อว่าใครที่ดูเรื่องนี้จะต้องมีโมเมนต์เดียวกันแน่นอนคือเฮเยยุนนะคะทุกคนเขาเล่นเรื่องนี้จนเฟมอ่ะลืมภาพที่เขาเป็นนางเอกเรื่อง Extraordinary อยู่หายเกลี้ยงเหมือนเป็นฟิลว่าเราอ่ะกลายเป็นเหมือนไม่สนิทกับตัวละครนี้เลยจากที่ตอนแรกอ่ะที่เฟมดูเรื่อง Extra น่ะเฟมอ่ะคือชอบตัวละครของอึนดันโอมากรู้สึกว่าเราใกล้ชิดเขาแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักแต่พอมาดูเรื่องนี้อ่ะเก่งมากที่สามารถลบภาพจำมันออกได้เกลี้ยงสนิทเฮ้ยหมั่นไส้อ่ะหมั่นไส้ตัวละครนี้ขั้นสุดช่วงแรกๆอ่ะคือดูว่าเขาว่าเป็นคนดีนะเป็นเหมือนพี่ที่ทำงานในหอพักสนิทกับนางเอกคอยช่วยเหลือนางเอกต่างๆอะไรอย่างนี้แต่พอดูตัวละครนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเห็นถึงนิสัยของเขาที่มีความแปลกความเหมือนโรคจิตเบาๆมีปมในใจคือถ้าใครดีด้วยอ่ะเหมือนนางก็จะดีตอบนะแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องมีผลประโยชน์แล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่แสดงสีหน้าความอิจฉาริษยาออกมาได้แบบว่าเห็นนะมันน่ากลัวเด้อคนนี้แล้วทรงผมจะมีแบบว่าหน้าม้าหลอมแหลมมาทุกคนเก็ตปั๊มเออมันคืออะไรมันเรียกไรผมหรือเปล่าแต่มันจะหลอมแหลมลงมาซึ่งดูแล้วแบบหงุดหงิดมากเวลาเห็นอยากจับโกนอยากถอนทิ้งตัวละครนี้อีหน้าม้ากระจุ่มนั้นนะจะดึงอยากกระชากออกมาทุกคนต้องยอมรับเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเล่นเก่งมากจากพี่เฟรมอ่ะชอบชื่นชมอยากจะแบบอุ๊ยอยากอึนดันโออะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักน่าเอ็นดูพอมาเรื่องนี้ฉันนี่มีความเอ็นดูเธอคนนี้แล้วคือฉันแบบว่าหมั่นเคี้ยวแล้วก็หมั่นไส้เธอสุดๆมีหลายซีนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใครก็ได้ยิงอินี่ทิ้งทีขอยกตัวอย่างซีนนึงที่แบบว่าโอ้โหดูแล้วรู้สึกอุ๊ยอยากจะตบมันอย่างเงี้ยเป็นฟีลอย่างนี้เลยนะคะเป็นซีนที่พระเอกเนี่ยกำลังจะบอกว่าจะปล่อยตัวประกันคนไหนออกไปบ้างนะคะทีนี้ต้องประกาศชื่อเนี่ยห้อง207ซึ่งเป็นห้องของนางเอกอะทุกคนได้ออกไปหมดเลยแล้วขยเยบุญโอค่ะนางเกิดไม่พอใจขึ้นมาโวยวายใหญ่โตเลยค่ะว่าเฮ้ยห้อง207ทำไมถึงได้ออกไปหมดเลยอะเพราะอึนยองโรชิ่งนะคือนางอะรู้มาว่าพระเอกกับนางเอกอะแอบชอบการแฮปซัมติงอะไรบางอย่างนางก็เลยโมโหรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยลำเอียงอิจฉาริษยานางเอกขึ้นมานะคะนางก็โวยวายจนคนในหอพักเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับว่าเออวะก็เริ่มไม่พอใจเริ่มหึงหากันตามกันนะคะทุกคนทีนี้มันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยปั่นป่วนจนพระเอกเนี่ยโหสีหน้าเหมือนกับว่าเริ่มหมดความอดทนเอือมกับอินนี่เหลือเกินพระเอกนะคะก็เดินไปหาผอ.นะคะแล้วก็หยิบใบสุดท้ายที่อยู่ในมือผอ.ซึ่งผอ.เนี่ยกำลังจะประกาศแล้วหยิบมาปุ๊บแล้วก็มายื่นให้เคเยบุญอกนะคะเคเยบุญอกก็เหมือนกับอะไรอ่ะก็เปิดเหมือนกับมันมั่นๆทุกคนเปิดปุ๊บซึมเป็นหน้าตัวเองเป็นชื่อตัวเองที่กำลังจะประกาศออกไปแกกำลังจะได้ออกไปอะแต่แกทำตัวแกเองนะเว้ยแล้วหน้านางอะถอดสีเลยทุกคนพระเอกก็พูดว่าเธออะคือคนสุดท้ายที่จะถูกปล่อยตัวแต่ตอนเนี้ย
ไม่ใช่แล้วพร้อมกับฉีกใบแบบต่อนหน้าเลยทุกคนเป็นซีนที่แบบว่าสะใจมากฟาดหน้าอีนี่แบบแรงๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่เหมือนแบบมีเสียงดังป๊าบเข้าหน้าอยู่นิ่งๆแกก็จะได้ออกไปแล้วอะจะวอยวายเพื่ออะไรใจนึงอะคือเฟรมก็อยากให้อีเนี้ยออกจากหอพักไปนะเหมือนกับว่ามันเป็นตัวสร้างปัญหารำคาญออกไปคือหอพักเนี้ยจะสงบขึ้นมาทันทีแต่อีกใจนึงก็เออนี่แหละสะใจตบมือเลยทุกคนแบบอุ้ยเลยอะแล้วมันจะมีอีกหลายๆซีเลยนะที่นางตุ่นไก่เนี่ยชอบโชว์ความมั่นโชว์ความเฟียสว่าฉันเก่งฉันเจ๋งอะแต่สุดท้ายไงคะบงหน้าแตกไม่เป็นท่าคือรู้สึกเลยว่าโอ้โหชีวิตเก็บเศษหน้าหมดหรือยังอะคือแบบแตกไปกี่รอบแล้วอะพิซซี่เออพูดถึงวันนี้มองไปมองมาจากอ๋ออ้าวคล้ายๆกันตุ่นไก่เหมือนกันขอบคุณค่ะฉันมาเป็นอึนยองโลนะวันนี้ชูด้าแต่หน้ามาอะไรต้องแบบแหลมๆเลยนะแบบปังปอนแล้วประทับใจในตัวพระเอกมากๆนะคะทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่อยากจะทำร้ายใครเลยไม่อยากจะให้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจับนางเอกมาเนี่ยต้องทำเหมือนร้ายต้องทำเหมือนใจแข็งเอาปืนจ่อหัวทำให้นางเอกเนี่ยเสียใจต่างๆนะคะแต่ลึกๆในใจแล้วเนี่ยคือรักแล้วก็ห่วงนางเอกมากๆเฟรมชอบแววตาพระเอกมองเข้าไปลึกๆใจเห็นเลยว่าชอบอะดิเป็นห่วงเราวะดิงานสายตาจริงๆทุกคนงานสายตาที่แท้ถูกเล่นได้ยังไงสายตามันแบบบอกทุกอย่างพออยู่ในสถานการณ์ที่เอกอ่ะกำลังจะเสี่ยงตายและเป็นอันตรายมากๆโอ้โหทุกคนค่ะสีหน้าแววตาพระเอกอ่ะสวิตช์เปลี่ยนทันทีห่วงจัดแบบผู้หญิงคนนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะเวลาพระเอกกับนางเอกอ่ะอยู่กัน2ต่อ2นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ถึงซีเรียสตึงเครียดแค่ไหนเราก็จะเห็นความละมุนอะไรบางอย่างของพระเอกกับนางเอกด้วยทุกคนแต่เมื่อใดก็ตามที่มีสมาชิกทีมสายลับเกาหลีเหนือพระเอกเนี่ยโผล่มาปุ๊บพระเอกจะต้องเปลี่ยนเป็นร้ายแล้วก็เหมือนกับว่าทำร้ายนางเอกอะทุกคนทำเหมือนกับว่าเออตัวเองไม่ได้อ่อนข้อให้กับผู้หญิงคนนี้นะคือเราไม่ได้มีความรู้สึกกับผู้หญิงคนนี้เก็ตเป้าวะทุกคนเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้เต็มใจจะทำร้ายอะแต่เขาอะต้องทำตามหน้าที่แต่นางเอกไม่ค่อยรู้นะว่าเขาทำตามหน้าที่นะพี่นะต้องแอคติ้งให้โหดเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาทำร้ายนางเอกแทนคือเหมือนขอเถอะขอให้ฉันได้โหดกับเธอคนนี้พออย่าให้ใครมาทำร้ายเพราะว่าถ้าคนอื่นมาทำปุ๊บอะมันจะเป็นฟีลแบบลงมือลงไม้แล้วเนี่ยตัวเท่านี้พระเอกก็รักกันเนาะหรือว่าแบบว่าบางครั้งอะมีคนมาทำโหดกับนางเอกอย่างเงี้ยพระเอกก็ได้แต่มองนะคะทุกคนเหมือนทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าถ้าตัวเองไปเสนอหน้ามาห้ามปุ๊บก็จะเริ่มแบบยังไงนายชอบเธอหรออะไรอย่างงี้ก็คือจะไม่ได้พระเอกก็เหมือนกับได้แต่มองแล้วแววตาก็จะเหมือนจะสื่อแบบหุยแบบอยากช่วยเหลือเกินคือเราแบบเป็นห่วงเธอคนนี้แต่ทำอะไรไม่ได้อะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลำเอียงเข้าใจป่ะทุกคนคือพี่เขาหล่อจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าผู้ชายที่เรียกว่าหน้าตาน่ารักดูจิตใจดีนุบนิบนุ่มนิ่มเนียนๆอ่ะบอกไม่ถูกแต่เนียนแต่พอเล่นบทแบบเนี้ยคือมันกร้าวใจขั้นสุดความแบบว่าในเรื่องอ่ะใส่เสื้อสีดำอ่ะทุกคนเสื้อยืดนะเสื้อยืดธรรมดาเลยไม่มีลายเสื้อยืดสีดำกับเกงๆยีนแค่เนี้ยเรามองแล้วโอ๊ยทำไมถึงหล่ออ่ะคือมองเพลินแล้วมันก็ยังดูแพงดูว่าเขาว่าสะอาดสะอาดนะจริงๆอ่ะในเรื่องอ่ะเขาต้องเหนื่อยแล้วเขาต้องเหงื่อออกและเขาต้องไม่แปรงฟันเขาไม่ได้อาบน้ำคือจริงๆในเรื่องอ่ะถ้าสมมุติเลยเรื่องจริงก็คือต้องตัวเหม็นเนาะต้องเหม็นและแต่ความรู้สึกเราก็ยังรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปกอดเขาอ่ะยังไงเขาก็ดูสะอาดสำหรับเราอยู่ดีเพราะว่าหน้าตาด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าหน้าตาเขาสะอาดด้วยฉะนั้นก็เลยทุกอย่างดูสะอาดไปหมดหลงรักขั้นสุดตอนนี้คือเฟรมคลั่งรักพี่แฮอินมากๆนะคะแบบอยากได้เขาเป็นสามีจริงๆพี่จิซูคะที่ฉันขอเรื่องนี้เนี่ยความฟินในซีรีส์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่านอกจอเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคะทุกคนเคมีนอกจอก็แบบดีมากคือเขาจะมีการลงรูปคู่หรือว่าการแท็กพี่จีซูต่างๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการโปรโมทเพื่อให้แบบว่าซีรีส์มีกระแสขึ้นมาแบบอะไรยังไงหรือเปล่าหุยจิ้นตุงจิ้นจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บอกเลยว่ามันได้ผลนะคะคือการลงรูปแล้วแท็กแบบพี่จีซูเป็นคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นรูปคู่ต่างๆคือมันได้ผลไว้ทุกคนเราดูแล้วเราอินแล้วจะเป็นฟีลว่าเฮ้ยเขาจีบกันหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเขา have something เขาชอบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเชียร์สุดใจเป็นอะไรที่แบบมันมีใครเหมาะสมได้มากกว่านี้หรอคะพิซซี่มันมาขนาดนี้แล้วว่าจีบไปจ้าพี่แฮอินจีบเลยการดูคลิปเบื้องหลังต่างๆเนี่ยโอ้โหพี่แฮอินอ่ะเขาจะมีความดูอ่อนโยนกับพิซซี่สูงมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนจะเป็นซีนเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอมองดีเทลดีๆแล้วอ่ะเขาจะแบบเหมือนคุยกันงูงิงสองคนแล้วการสบสายตาระหว่างพี่แฮอินกับพี่จีซูอ่ะคือมองกันแล้วยิ้มอ่ะมันดู have something มันดูเหมือนมีโมเมนต์ความแบบว่า
่าแอบชอบกันแอบซีนแอบรู้สึกดีหรือเปล่าคนตัดลง TikTok ขยี้ยิ่งกว่าขยี้นะคะทุกคนจุดนี้ดิฉันก็คือชอบมากในการดูคนเอาแบบว่ามาพิมพ์ขยี้อ่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นความดราม่าเข้มข้นการเมืองนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามมันไม่ได้ดราม่าอย่างเดียวไงทุกคนก็อย่างที่เราเล่าไปว่ามันมีความน่ารักความตลกความมวลอะไรบางอย่างที่ดูละมุนละไมในเรื่องนักแสดงก็แบบว่าเออดีเออเลิศนะคะมาเดาตอนจบกันดีกว่าทุกคนว่าตอนจบจะเป็นยังไงจะจบดีไหมนี่คือแบบเรียกว่าภาวนาเลยนะว่าขอให้จบดีๆจบแบบว่าพระเอกได้ย้ายมาอยู่เกาหลีใต้สร้างตัวตนใหม่แล้วก็แต่งงานกับพี่จีซูพี่แต่งงานพี่จีซูอะไรอะแต่งงานกับยองโรคือขอให้เป็นแบบนั้นไม่อยากให้มีใครคนใดคนนึงเนี่ยตายนะคะอย่างนั้นก็เหมือนใจนึงเราก็แอบเตรียมมาแบบนั้นบ้างแต่ใจนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะหวังว่าพุ่มกับเนี่ยจะไม่ใจร้ายจนเกินไปนะคะไม่อยากให้จบแบบนั้นก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะแล้วฟังที่เฟรมเล่ามารู้สึกสนใจเนี่ยอย่ารอช้ารีบไปดูตามกันด่วนๆเลยนะคะสามารถรับชมซีรีส์เรื่อง Snow Drop นะคะได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Disney Plus เลยค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Snow Drop นะคะทุกคนเป็นไงคะบอกแล้วว่าเราอะมารีวิวมาม่อยจัดเต็มกันจริงๆเลยว่าตอนนี้คอแห้งนะคะรู้สึกแบบก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนและเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ในเฟรม Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย One way to get One way to get คิดว่าตัวเองเป็นยองโรไงยูโรเป็นยูโร Hey, chicken.